หลวงพ่อรวยให้โชคถูกหวย30ใบขนไข่มาแก้บนพร้อมลุ้นเลขเด็ดต่อสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะหนุ่มใหญ่วัย51ปีนะคะโชคดีถูกหวยกว่า30ใบนะคะหอบไข่มาแก้บนนะคะขนไข่ไก่มาแก้บนพระเงินพระทองหรือหลวงพ่อรวยนะคะไปกันเลยค่ะไปชมบรรยากาศการแก้บนที่วัดสว่างอารมณ์อยู่ที่ตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะคะผู้ที่มาแก้บนในวันนี้คือนายพิษณุเต็มสุขอายุ51ปีนะคะนำข้าวสารถุงละ5กิโลนะคะจำนวน100ถุงไข่ไก่สด100แผงน้ำดื่ม100โหลมาถวายแก้บนพระเงินพระทองหรือหลวงพ่อรวยนะคะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัดสว่างอารมณ์นะคะหลังจากงวดที่ผ่านมานะคะให้โชคไปเป๊ะถูกไป30ใบเลยนะคะถูกลอตเตอรี่ไป30ใบเลขท้ายนะคะนี่เลยนะคะคนดวงเฮงเขาก็มาแก้บนแบบนี้ข้าวของนะคะไม่ว่าเป็นข้าวสารไข่ไก่น้ำดื่มวางเรียงเต็มหน้าพระเงินพระทองเลยนะคะหลังจากเสร็จพิธีแก้บนแล้วนะคะนายพิษณุนะคะคนดวงเฮงรายนี้นะคะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะเขาเดินทางมาพร้อมกับครอบครัวมากราบไหว้พระเงินพระทองขอโชคเพราะช่วงนั้นสถานการณ์โควิดเริ่มจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแม่บ้านที่ค้าขายของโชห่วยเคยขายของได้มีเงินหมุนเวียนใช้ใจ่ายในครอบครัวอย่างไม่ขัดสนปรากฏว่าเมื่อโควิดมาเริ่มติดขัดการเงินชักหน้าไม่ถึงหลังจึงมาอธิษฐานขอให้ได้โชคให้ลาภปรากฏว่าเขาได้โชคจริงๆนะคะถูกหวยไป30ใบนะคะรับเงินเนาะ 60,000 บาทนะคะซึ่งตอนนั้นเขาบอกว่าเขาขอตรงๆเลยนะคะบอกว่าให้ช่วยเหลือครอบครัวนะคะแล้วก็แลกธนบัตรกับพระเงินพระทองนะคะปรากฏว่าเลขท้าย2ตัวนี่โดนไปเต็มๆ30ใบเลยนะคะเขาบอกว่าจึงได้เงินไปพยุงในการใช้จ่ายในครอบครัวของเขาได้นะคะทั้งนี้นะคะในระหว่างถวายสิ่งของแก้บนสังเกตเห็นผู้คนแวะมากราบไหว้กับกุมารจุกดำด้วยนะคะพร้อมกระซิบที่ข้างหูขอพรแล้วก็แลกธนบัตรกับกุมารจุกดำที่อยู่ด้านข้างด้วยนะคะเมื่อเสร็จสิ้นการแก้บนแล้วนะคะเขาจึงเดินไปจุดธูปกราบไหว้ขอโชคขอลาภเข้าไปกระซิบข้างหูบ้างนะคะโดยกระซิบขอให้ร้านค้าขายดีและให้ได้เงินมีโชคมีลาภมีเงินมีทองใช้จ่ายหากสมหวังดังใจเขาจะนำน้ำแดงไข่ไก่สดข้าวสารมาถวายอีกนะคะก่อนที่เขาจะแลกธนบัตรฉบับละ20บาทจากในกระเป๋าที่สะพายบ่าของกุมารจุกดำนะคะได้หมายเลขนี้เลยนะคะ 6A2555362 นะคะ 6A2 แล้วก็53ตัวนะคะ362นะคะนี้เลยนะคะเขาก็จะไปหาซื้อเลขที่เกี่ยวโยงกันกับธนบัตรนะคะคือ253 553แล้วก็362ประมาณนี้นะคะตามแผงลอตเตอรี่ที่ตั้งขายอยู่ในวัดได้ไปประมาณ20ใบนะคะแล้วเขาก็เดินทางกลับนะคะนี้เลยนะคะเรื่องของคนโชคดีเขามาแก้บนลุ้นเฮงต่อนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านรวยนะคะถ้าท่านอยากไปขอโชคขอลาภก็ไปได้นะคะที่วัดสว่างอารมณ์อยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะคะวัดนี้ดังมากนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านขอโชคขอลาภได้เยอะเลยนะคะสวัสดีค่ะ